าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมนะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราได้เปิดในเรื่องของการอบรมนะในการพูดคุยนะเรื่องราวนะคะมันจะเป็นเรื่องราวของดวงดาวกับตัวเลขหลายคนก็จะสงสัยนะว่าเอ๊ะตัวเลขเนี่ยมันมีอิทธิพลยังไงส่งผลยังไงกับเราบ้างว่าจะเป็นแบบเลขโทรศัพท์ก็ตามนะคะฉะนั้นครั้งนี้พิเศษนะคะทางรายการเปิดดวง12ราศีอาจารย์บางคนก็จะไปพูดคุยนะกับทุกท่านนะคะที่โรงหนังกัตนามูฟวี่มอลล์นะคะที่รัชดาวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมแต่ว่าต้องให้อาจารย์อธิบายก่อนค่ะว่าดวงดาวกับตัวเลขที่ว่าเนี่ยจะเป็นการพูดคุยในรูปแบบไหนคะอันหนึ่งเลยต้องบอกก่อนว่าพอเห็นคำว่าบรรยายอย่าไปนึกถึงภาพว่าอุ้ยต้องไปนั่งหลังกดหลังแข็งนั่งจดนั่งเรียนไปฟังผมคุยสบายๆแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับจริงๆก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้หลายคนให้ความสำคัญกับในเรื่องของตัวเลขมากเหลือเกินแล้วก็มีธุรกิจที่หลากหลายที่เกิดขึ้นเพราะความสำคัญของตัวเลขดังกล่าวคอร์สนี้นะฮะสิ่งที่อยากจะพูดคุยให้ฟังเนี่ยตัวเลขที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยจริงๆอย่างที่รู้กันมันก็มีอิทธิพลมาจากดวงดาวก็จะพูดให้ฟังตั้งแต่ต้นทางนะครับว่าดวงดาวแต่ละดวงเนี่ยมีความหมายมีอิทธิพลอย่างไรแล้วก็เมื่อถอดมาเป็นตัวเลขนั้นส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับชีวิตทะเบียนบ้านก็ดีทะเบียนรถก็ใช่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์ที่เสริมมงคลคอร์สนี้วัตถุประสงค์หลักเลยจริงๆเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของอิทธิพลและก็ดวงดาวของและก็ตัวเลขที่เราจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับอาชีพนะไม่ใช่แค่ว่าดีในภาพรวมแต่ควรจะเหมาะกับอาชีพที่คุณทำด้วยเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อคุณเรียนแล้วคุณรู้แล้วคุณเข้าใจแล้วจากวันที่เรียนจบคุณก็ไม่ต้องไปหวังพึ่งใครแม้กระทั่งอาจจะไม่ต้องถามผมแล้วก็ได้คือสามารถที่จะเลือกเลขมงคลให้เหมาะกับตัวเองและยังไปสามารถเลือกเลขมงคลให้เหมาะกับชีวิตของคนที่อยู่รอบข้างคุณด้วยนะฉะนั้นหนึ่งอย่ากังวลว่าโอ้ต้องมาเรียนมันยากไหมต้องใช้เวลาหรือเปล่าไม่เลยนะจะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องที่สำคัญเนี่ยเรียนจบแล้วคุณไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตางค์ที่ไหนอีกแล้วนะคุณจะเลือกเลขมงคลที่เหมาะสำหรับชีวิตของคุณและคนในครอบครัวครับนะคะใครสนใจอาจจะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเพราะว่าในส่วนของพื้นที่นะทุกท่านจะได้ไปรับฟังกันในโรงหนังฉะนั้นเนี่ยพื้นที่จำกัดนะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะ0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองนะคะแล้วนอกจากจะได้ไปฟังอาจารย์พูดคุยนะเรื่องราวของดวงดาวกับตัวเลขแล้วเนี่ย10ท่านผู้โชคดีอาจจะมีโอกาสได้ตรวจสอบดวงชะตากันสดๆก็ได้ครับอาจารย์โอ้โหมาเซอร์ไพรส์ด้วยก็จับฉลากกันในวันนั้นเลยแหละนะครับฉะนั้นก็เป็นลุ้นกันหน้างานก็ใครสนใจก็โทรเข้ามาตามเบอร์ที่มุ้ยบอกเมื่อสักครู่นะค่ะนะแต่ว่าต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะถ้าครบจำนวนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องปิดรับจริงๆแต่ผมเชื่อว่าหลายคนกังวลนะมีโทรมาถามเหมือนกันแหละแล้วก็บางครั้งเราคุยกันเนี่ยผมบอกว่าดวงนี้เรียนโหนได้ทุกคนจะบอกอุ้ยมันยากไหมอายุเยอะอะไรเงี้ยคอร์สนี้มันไม่ใช่อะไรที่แบบต้องเรียนต้องจดเป๊ะๆถึงขนาดนั้นเป็นลักษณะของการพูดคุยทำความเข้าใจไม่ยากอย่ากลัวไม่ยากครับสนุกด้วยจ้ะก็ไปฟังกันเพลินๆได้แล้วก็เป็นผู้โชคดีด้วยนะคะสำหรับ10ท่านที่จะได้มีการจับฉลากตรวจสอบดวงชะตากันสดๆนั่นเองแต่ว่ารีบโทรเข้ามาลงทะเบียนก็แล้วกันส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิด15กันยายน2531ค่ะเวลาเกิด 9:09 น.วันพฤหัสบดีถามเรื่องงานนะคะว่าจะได้ขยับปรับเปลี่ยนหรือเปล่าดาวอะไรอยู่ในเรือนดวงชะตาความรักก็จะลงตัวเมื่อไหร่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28นะจ๊ะเกณฑ์ความรักจะลงตัวอย่างจริงจังในช่วงอายุย่าง29แต่ส่วนใหญ่คุณอาจจะเข้าทำนองที่รักไม่ได้ที่ได้ไม่รักนะครับแล้วก็อาจจะต้องระวังคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตด้วยดวงนี้ถ้าจะตกร่องปล่องชิ้นกับใครมันหมายแต่งานจัดงานเล็กๆนะฮะไม่ต้องเอิกเกริกแล้วถ้าเป็นไปได้ในช่วงแรกๆถ้าพูดคุยกันเข้าใจกับคนรักเนี่ยอย่าเพิ่งจดทะเบียนนะครับส่วนดาวที่มีผลอยู่ในเรือนของคุณเนี่ยลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะฮะก็คือดาวจันทร์กุมลักดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนก็ถือว่ามีเสน่ห์นะครับแล้วก็อิทธิพลของดาวอีกดวงนึงที่ส่งผลชัดก็คือในเรื่องของพระเกศซึ่งเล็งดวงชะตาอยู่ครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณปอนะคะ28กรกฎาคม2508ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกาพุธกลางวันถามว่าตอนนี้อาชีพเนี่ยเป็นขายของชำนะคะงานที่เด่นคืออะไรของชำจริงๆเนี่ยฟังผมให้ดีนะของชำจริงๆผมยืนยันว่าไม่ได้ถึงขนาดขี้เหร่แต่ว่าเหนื่อยจุกจิกแล้วก็รีเทิร์นที่กลับมามันอาจจะไม่ได้ดังใจแต่ถ้าให้ย้อนกลับไปดูนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีกินมีใช้มีจับจ่ายใช้สอยเนี่ยถ้าธุรกิจนี้ทำมานานพอสมควรเนี่ยมันเป็นเครื่องการันตียืนยันว่าสิ่งที่ทำมันไม่ได้แบบถึงขนาดเลวร้ายหรือไม่ถูกชะโลมเพียงแต่ว่าที่คุณมีคำถามแบบนี้เพราะปีจรนี้ในช่วงย่าง52ดาวอาชีพที่ทำมันเสียนะย่าง52หรือแม้กระทั่งคาบเกี่ยวเข้าย่าง53เกณฑ์งานก็จะไม่ค่อยดีฉะนั้นก็ลองดูนะครับถ้าทำมาพอดีข้อมูลผมไม่ทราบนะคือถ้าทำมาสักระยะหนึ่งแล้วและที่ผ่านมามันเลี้ยงชีพได้เนี่ยขอให้เชื่อมั่นนะครับว่าระยะยาวมันดีสำหรับพื้นชะตาเพียงแต่ว่าช่วงปี2ปีนี้เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ลองดูก็ได้นะครับว่าตัวไหนมีเขาเรียกว่าอะไรเชลล์ไลฟ์นะที่ว่าอยู่นานๆพวกนี้ก็อาจจะเปลี่ยนสินค้าอื่นที่มันดูน่าสนใจเข้ามาขายอะไรเงี้ยหรือให้คนที่เป็นพวกเซลล์วิ่งเสนอของมาขายโดยที่เราไม่ต้องวิ่งหาเองเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในช่วงรอยต่อประมาณ2ปีนี้ครับลัคนาราศีอะไรเดี๋ยวรบกวนส่งจังหวัดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะน้องปูนะ20พฤศจิกายน2532ค่ะเวลาเกิด 18:30 นาทีนะคะบ๊อบจะมีโอกาสท้องไหมคะมี2คนแล้วนะแล้วก็ถามเรื่องของความรักด้วยวันจันทร์ไม่ได้บอกไม่ได้บอกวันนะคะ20พฤศจิกา32 18.30ตอนนี้ย่าง27อันนี้วัยโอเคเกณฑ์ในเรื่องของการมีบุตรมีน้องเนี่ยจริงๆเป็นช่วง28ก็ความจริงเหลืออีกไม่กี่เดือนนะเหลือไม่กี่เดือนถ้าอยากจะสมหวังในเรื่องของการมีบุตรก็ให้ลงทุนในเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้าช่วยแต่ถามว่าช่วงนี้มีโอกาสไหมก็มีเพียงแต่ว่าป๊อปมันอาจจะน้อยกว่าช่วงเวลาดังกล่าวนะก็ถ้าอยากจะสมหวังปรึกษากับคุณหมออย่างใกล้ชิดความรักเป็นอย่างไรแต่ด้วยพื้นชะตาเรื่องของคู่ครองเนี่ยคำว่าเดทแปลว่าแข็งก็คือหมายถึงว่าเราเองอาจจะต้องอ่อนๆคนรักอาจจะไม่ค่อยดูเหมือนกับไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรามากสักเท่าไหร่นะครับก็ประคับประคองหน่อยละกัน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเพลินนะคะเกิดวันที่10กันยายน2505เวลาเกิด2ทุ่มถึง3ทุ่มวันจันทร์หลังวันเกิดค่ะดวงชะตาจะเป็นอย่างไรจะดีหรือว่าจะร้ายคะเอาพูดเรื่องไม่ดีก่อนดีกว่านะครับพยายามอย่าสร้างศัตรูอันที่1ระวังปัญหาสภาพคล่องอันที่2ระวังปัญหาสุขภาพอันที่3โดยเฉพาะนะพวกความดันสายตาระบบเลือดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกอุบัติเหตุเพศภัยเพราะว่าลีลาในชีวิตช่วงย่าง55นั้นจะใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดไปถวายของมีคมกับหลอดไฟหลังวันเกิดทำได้เลยนะครับเอาพูดเรื่องดีๆบ้างย่าง55ที่กำลังจะมาถึงในแง่ของงานผมก็มองว่ามีหลักฐานความมั่นคงนะแล้วก็มีโอกาสจะได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆสภาพคล่องโดยรวมก็ขาเข้ามีนะฮะแต่อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยให้ระวังปัญหาภาระหนี้สินอาจจะก่อหนี้แล้วได้เงินมาก็ได้ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอก SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณรินค่ะ18กรกฎาคม2511เวลาเกิดแบบว่าเกิดก่อนเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีเรื่องงานนะคะหางานใหม่อยู่จะได้หรือเปล่าอีกนานไหมคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะวันพฤหัสบดีนะครับความจริงกรรมะเป็นสีนะจ๊ะก็ย่าง49วงกลมตกเรื่องงานก็มีโอกาสจะคืออย่างนี้ฮะถึงของคุณเนี่ยเพิ่งเลยผ่านเข้าย่าง49ได้ไม่นานนะครับจริงๆแล้วเกณฑ์เรื่องงานถึงจะอยู่ที่เดิมก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะและผมมองว่าผมไม่อยากให้เปลี่ยนด้วยซ้ำไป
พอเปลี่ยนแล้วเนี่ยดูแล้วมันจะต้องปรับตัวแล้วก็เหนื่อยพอสมควรลองใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งผมมองว่าประมาณพฤศจิกาไปแล้วเนี่ยน่าจะดีขึ้นน่าจะสบายใจขึ้น SMS ต่อมาค่ะคุณภาคภูมินะคะเกิดวันที่7เมษายน2528ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน20นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถามทุกเรื่องความจริงเนี่ยผมเข้าใจนะว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ส่งมาว่าถามทุกเรื่องเนี่ยจะได้ครอบคลุมแต่จริงๆเชื่อผมไหมถ้าคุณโฟกัสเป็นเรื่องๆเนี่ยประโยชน์จะมีมากกว่านี้นะเช่นสมมุติถ้าถามเรื่องงานบอกอาชีพไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะถามมาก็ตอบไปกรรมะเป็นสีเหมือนกันมหาอุดดวงนี้ในแง่ของงานถ้าทำนะฮะมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าถ้าทำงานเป็นลูกจ้างก็มีโอกาสได้เป็นหัวหน้างานไม่ใช่ได้เป็นเพราะอายุงานแต่เป็นเพราะฝีมือเหมือนกันฮะมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆจะเปลี่ยนไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับเท่านั้นแต่สิ่งที่อยากจะเตือนการเงินรับซ้ายจ่ายขวาแล้วก็ปัญหาในเรื่องของระบบสุขภาพปีจรนี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณรงค์นะคะ8กรกฎาคม2489เวลาเกิดประมาณ 5:00 นถึง 6:00 นวันจันทร์มีดวงจะขายที่ได้หรือเปล่าโชคลาภแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะยัง71นะครับคุณณรงค์ครับคุณน้าแล้วกันนะคุณน้าอย่างเงี้ยก็เกณฑ์ในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินที่ดูโดดเด่นมากๆเลยเนี่ยอาจจะต้องเลยช่วงกลางปีหน้าไปแล้วนะครับนะตอนนี้ถึงจะมีติดต่อเข้ามาบ้างแต่ว่าราคาอาจจะยังไม่ดีลพูดง่ายๆนะครับถ้ามีโอกาสปิดให้จบภายในช่วงอายุย่าง72ขอให้ทำวงเล็บที่ดินนั้นต้องเป็นชื่อของคุณณรงค์เองนะครับเลขบ้านทับ4ค่ะเชี่ยวชาญทางโลกพุทธนะเลขบ้านนี้ก็เขาบอกคนที่อยู่ในบ้านนี้ส่วนใหญ่เขาบอกฉลาดแต่บางครั้งใจอ่อนจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่22ตุลาคม2519ค่ะเวลาเกิด04:00ระบุเป็นวันศุกร์ถามว่าจะทำกิจการอะไรดีแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องแต่คุณยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์นะครับดูหลังวันเกิดดีกว่าอีกไม่กี่เดือนเหมือนกันฮะลีลาในชีวิตในช่วงย่าง41เนี่ยจะใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดกัมมะกับทานังเป็นกาลีก็เตือนนะทั้งเรื่องงานและเงินและไม่อยากให้ทำธุรกิจอะไรไม่อยากให้ลงทุนอะไรในช่วงเวลาย่าง41ดังกล่าวดวงนี้มีปัญหาพอสมควรนะครับในแง่ของการยืนระยะไม่ว่าทำงานประจำหรือว่าทำกิจการส่วนตัวก็เถอะดวงนี้ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้เป็นลูกจ้างมืออาชีพมากกว่าถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าอยากทำธุรกิจกลุ่มอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาลองดูมีไหมนะครับอันนี้เด่นสุดแต่ต้องใช้เงินลงทุนมากหน่อยพวก IT คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าธุรกิจค้าทองนะหรือว่าถ้าอยากจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็มีเงื่อนไขนิดเดียวฮะเน้นขายส่งมีการจรแล้วก็ทำต่างถิ่นฐานซึ่งมันก็หลายเงื่อนไขพอสมควรของกินทำได้ต้องมีการแปรรูปเช่นหมักดองฉาบกวนแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งหรือถ้าทำพวกงานเย็บปักถักร้อยเน้นทำของเสียซ่อมแก้ปะชุนเปลี่ยนซิปตัดขากางเกงว่ากันไปครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อขวัญใจค่ะคุณขวัญใจวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันพฤหัส2508ที่มะเสงเวลา03:00 นจะวันที่เท่าไหร่คะ29ค่ะวันนี้ค่ะจ้าโอ้ยวันเกิดวันนี้เลยสุขสันต์วันเกิดนะครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงจ้าค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครั้งแรกค่ะโทรคุยกับอาจารย์อวยพรเสร็จแล้ววางสายได้เลย เอาพูดเล่น19เดือนสิงหาคมพ.ศ.อะไรฮะ2508ค่ะ2508กี่โมงคะเวลา 6:30 น. 6:30 น.เนาะจังหวัดครับสุโขทัยค่ะสุโขทัยตอนนี้อยู่กรุงเทพแล้วนะคะจะไม่เป็นไรฮะจังหวัดที่เกิดสุโขทัยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52เนาะค่ะวันนี้เต็ม51ใช่ไหมคะอาจารย์จะเข้าย่าง52นี่ก็เหมือนกันมีปัญหาเรื่องเงินตลอดชีวิตถูกไหมไม่ค่อยอุ่นใจเลยอะแทบไม่มีเงินเก็บค่ะใช่ค่ะนะมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดวงนี้ตัวเองก็มีไม่เยอะแล้วฝากไว้นะอย่าให้ใครขอหยิบขอยืม
ประจำเลยคุณโดนเชิดตลอดนะเวลาทวงก็เกรงใจเกรงใจนะจะทวงจะเอ่ยปากก็ลำบากใจลำบากใจไม่เอานะครับแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมเนี่ยให้ทำทานกับคนชราที่สูงวัยกับเราทำได้ตลอดชีวิตนะยึดที่เลข10 10บาท10เหรียญ10ใบว่ากันไปนะครับเกณฑ์เงินจะมีปัญหาต่อเนื่องนะครับจนถึงในช่วง52 53เนี่ยนะ2ปีเนี้ยก็ต้องอดทนหน่อยแหละแล้วก็พยายามทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกสำคัญในเรื่องของอาชีพตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเลี้ยงหลานค่ะถ้าเลี้ยงหลานแล้วมีความคิดอยากจะทำงานบ้างไหมครับก็อยากค้าขายค่ะอย่างนี้มองอะไรไว้ถามอย่างนี้ดีกว่าขายของกินนะคะของกินมีเงื่อนไขอย่างที่บอกเมื่อกี้ใน SMS ก่อนหน้าต้องมีการแปรรูปนะฮะอย่างเช่นฉาบกวนแช่อิ่มกระป๋องหรือแม้กระทั่งอาการเอาผลไม้สดมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มอย่างเงี้ยก็คือของกินที่มีการแปรรูปนะเพราะว่าเงื่อนไขทำต่างถิ่นฐานนะคุณได้อยู่แล้วเพราะคุณอยู่กรุงเทพคุณเกิดสุโขทัยนะฉาบกวนหมักดองแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งอะไรพวกเนี้ยปลาร้าก็มีการแปรรูปต้องทำแบบนี้จึงจะสมรูปดวงครับมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมเดี๋ยวผมแนะนำการทำบุญดีกว่าไหนๆก็วันเกิดแล้วเนาะค่ะขอบคุณค่ะปีจอนี้เนี่ยให้คุณซื้อน้ำปานะนะน้ำคั้นผลไม้เนี่ยนะไปถวายพระสงฆ์สามเณรในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบูชานะครับพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของตัวคุณเองนั้นให้คุณไปเช่าพระปางรำพึงนะพระประจำวันศุกร์นะครับอย่างงงนะเราเกิดวันพฤหัสแต่ว่าพระศุกร์เนี่ยเสวยอายุจนถึงในช่วงอายุย่าง52ปีนี้เลยแหละนะครับก็ให้ไปเช่าพระปางประจำวันศุกร์นะมาบูชาเขียนชื่อนามสกุลติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ21จบทุกวันเลยเหรอคะใช่วาโทโนอะมะมะวาเป็นบทย่อฮะนิดเดียววาโทโนอะมะมะวาเป็นนะคะวาโทโนอะมะมะวาวาเหรอคะอะมะมะวาฮะวอแหวนสระอามะสองตัวมอมะสระอาสองครั้งอะมะมะเหรอคะใช่แล้วมะมะนะครับส่วนในตัวโทเนี่ยทอทงนะวาโทโนอะมะมะวาจ้ะจ้ะเอาละจะถามค่ะถามว่าเรื่องครอบครัวเป็นไงบ้างคะหัวหน้าครอบครัวหมายถึงแฟนใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะฮะถ้าเขาไม่ป่วยคุณเองก็ทะเลาะกับเขาหรือห่างไกลกันนะครับแล้วแต่ยืนยันว่าพอเข้าย่าง52เนี้ยหลายๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นปีที่แล้วไม่ค่อยดีถูกไหมมีปัญหาขัดแย้งพอสมควรแหละนะครับทำบุญค่ะหรือแม่เขาป่วยเรื่องสุขภาพเป็นไหมแล้วดาวอาทิตย์ซะด้วยนะครับก็ถ้าไม่ทะเลาะก็ป่วยหรือต้องห่างกันเอาเป็นว่าทั้งนั้นก็จะทายเหมือนกันทายว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยของคุณนะของเขาอาการก็จะดีขึ้นเพราะปีที่ผ่านมาในดวงของคุณเนี่ยปัตตานิซึ่งเป็นดาวอาทิตย์เป็นกาลีก็คือแฟนป่วยเป็นโรคหัวใจนะก็ความจริงตอนนี้แนวโน้มก็เริ่มดีขึ้นแล้วถูกไหมถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาปีที่แล้วหนักนะเข้าขั้นที่แบบวิกฤตเลยแหละนะครับก็ดูแลกันไปสองอาจารย์จะไปอยู่ด้วยกันรอดไหมกันเนี่ยก็พื้นชะตาราหูเกาะก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นะไม่เป็นไรตอนนี้เขาป่วยยอมเขาหน่อยแล้วกันนะ32ปีเนี่ยโอ้อยู่มา32ปีแล้วเห็นไหมล่ะก็คือจะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์แหละบางทีปะทะกันรุนแรงหน่อยนะครับแต่ว่าปีนี้เขาป่วยแล้วโรคหัวใจผมจะบอกให้นะในเรื่องของอารมณ์อ่ะมันมีผลเยอะนะฉะนั้นปีนี้ก็ยอมฮะยอมเป็นช้างเท้าหลังนะครับจ้าเอาละนะขอบคุณมากนะคะคุณอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคุณออนค่ะ3กรกฎาคม2511เวลาเกิดประมาณบ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นพุธกลางวันขายของขายผลไม้อยู่จะเปลี่ยนไปขายเสื้อผ้าดีหรือเปล่าของกินสินค้าแฟชั่นสโคปของโหราศาสตร์คือดาวดวงเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าคุณถนัดอะไรเงื่อนไข
ผลไม้ต้องมีการจรต้องถ้าผมก็นึกถึงไปเรื่อยนะผมนึกถึงถ้าเป็นรถเข็นเนี่ยก็ต้องมีการจรแล้วต้องมีแบบเน้นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในตรอกซอกซอยถนนเส้นหลักอาจจะไม่เหมาะสำหรับคุณแต่ถ้าจะทำเสื้อผ้าเสื้อผ้าอภรณ์เน้นขายส่งเป็นหลักร้านรวงถ้าไม่มีก็ขายออนไลน์ถ้าจำเป็นจะต้องมีเป็นจุดติดต่อเนี่ยก็สถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่อยู่ในห้างในมอนะฮะถนนเส้นรองที่ทำเลดีๆแล้วก็เหมือนกันต้องมีการจรฮะเปิดท้ายขายของก็ได้หรือเป็นลักษณะของการจรไปเอาของแล้วมีบริการ delivery จัดส่งถ้าทำได้ถือว่าสมรูปชั่งน้ำหนักให้ดีถนัดอะไรมากกว่ากันเพราะมันคือดาวดวงเดียวกันในทางโหราศาสตร์แต่เงื่อนไขไม่ต่างกัน SMS ต่อมาค่ะคุณอัญชลีนะคะเกิดวันที่1ธันวาคม2528เวลาเกิดบ่ายโมงครึ่งวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์บุรีรัมย์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนมีนก็แหมหลายอย่างก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่โดดเด่นนะราหูก็ย้ายเมื่อต้นปีนะฮะมฤตยูทิ้งทับดวงมา7ปีก็ย้ายออกนะครับแล้วหลังวันที่7เนี่ยพฤหัสก็มาเล็งดวงก็ถือว่าดีนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเตือนก็คือในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยยังมีผลอยู่นะครับเพราะว่ามฤตยูสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระมีเกณฑ์เสียทรัพย์แบบปัจจุบันทันด่วนจ้า SMS ต่อมาค่ะคุณทวีวัฒน์นะคะเกิดวันที่31กรกฎาคม2516เวลาเกิด3ทุ่มครึ่งไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องของการงานจะลงทุนเลี้ยงกุ้งถามการเงินโชคลาภค่ะวันไม่ได้บอกไม่ได้บอกมา31กรกฎาคม16ไม่เชียร์ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเกษตรหรือว่าการเลี้ยงสัตว์น้ำนะเดี๋ยวนะครับอันที่เด่นทำได้หรือเปล่าฝากไว้พิจารณานะครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกระบบไฟฟ้านะขายหลอดไฟขายโคมไฟ IT คอมพิวเตอร์ธุรกิจค้าทองเครื่องใช้ไฟฟ้านี่เด่นกว่าลองดูว่าถนัดไหมถ้าไม่ถนัดก็ไม่ต้องทำกลุ่มอื่นมีหรือไม่ถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายทำบุญมากหน่อยอันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณอารัตนะคะ16สิงหาคม2531เวลาเกิด11:52 นวันอังคารการงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักค่ะเบื่อๆอยากๆก็ได้นะกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วแล้วก็ให้ระวังมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตพยายามประคับประคองหน่อยในทางกลับกันถ้ายังโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจแต่อย่างที่บอกช่วงแรกอาจจะต้องปรับตัวกันพอสมควรงานแต่งานมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะและเป็นลักษณะเปลี่ยนแปลงแบบถูกฟอร์สให้เปลี่ยนนะครับแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยดาวการเงินเสียด้วยของคุณซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อใน8อันหรือ8ด้ามถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจุลานะคะ29 มิถุนายน 2519เวลาเกิด6 นาฬิกาตรงวันอังคารถามเรื่องของโชคลาภค่ะในแง่ของโชคลาภวันอังคารถูกต้องนะครับการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรผมไม่เชียร์ครับเปลี่ยนรถ9635ถูกฉลกหรือเปล่าความจริงเนี่ยถึงจะเป็นเลขที่เป็นมงคลโดยรวมแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าสิ่งที่อยากจะพูดคุยให้ฟังในการบรรยายหมายความว่าเลือกเลขนอกจากฉลกนอกจากภาพรวมดีแล้วเนี่ยจะต้องควรจะฉลกกับอาชีพด้วยนะแต่ว่าโดยอันนี้ผมไม่ทราบว่าทำอาชีพอะไรนะครับก็แต่ว่าโดยองค์รวมเนี่ยเสน่ห์และความสำเร็จอังคารพระฤหัสก็เป็นคู่สมพลใช้ได้ครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ